ละนี่เน่าเลยเห็นไหมอันนี้สุกแล้วนี่เก็บเลยจ้ะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่ดกโบตันอันนี้กำลังจะบานนะเพื่อนๆ นะลูกพุ่มก็โตแล้วจ้ะนี่เริ่มโตละก็ไม่ดกเหมือนปีที่แล้วค่ะนะค่ะด้วยนะด้วยเนี่ยไม่ค่อยดกเหมือนปีที่แล้วมันจะมาดกทุกปีก็เป็นไปไม่ได้หรอกจ้ะส่วนดอกไม้ก็จอยชอบดอกอันเนี้ยจ้ะมันสวยดีสีสันเขาสดใสดีจ้ะทำให้เรามีชีวิตชีวาต้นกล้วยจ้ะที่ว่าจอยแยกเอาไว้ปลูกเองอ่ะจ้ะให้หญ้าไปด้วยนะต้นที่ว่าจอยไปเปลี่ยนกระถางให้หญ้าก็มาจากพวกนี้แหละเดี๋ยวจอยจะให้ดูอันนี้ก็แอปเปิลจ้ะแอปเปิลก็กำลังโตจ้ะไม่ดกนะเพื่อนๆ นะไม่ดกเหมือนปีที่แล้วจ้ะพอมีแต่ไม่ดกนี่คือดอกโบตั๋นพันธุ์สีแดงจ้ะพันเมื่อกี้ที่จอให้ดูกำลังตุ่มๆคือพันธุ์สีนี่นะเพื่อนๆ นะพันธุ์สีชมพูนี่พันธุ์สีแดงตรงกลางเขาก็จะประมาณนี้อันนี้ดอกเขาก็จะประมาณนี้จะคล้ายๆดอกกุหลาบนี่จ้ะเขาจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะเพื่อนๆ นะก็ถ่ายให้ดูจากสวนหลังบ้านนี่ก็สตรอเบอรี่จ้ะสตรอเบอรี่ก็ดกจ้ะแต่ลูกเล็กลูกไม่โตไม่โตมากนะลูกเล็กพาเข้าสวนจ้ะเพื่อนๆให้ดูสวนที่บ้านเสร็จก็พาเข้าสวนผักเนาะมารดน้ำจ้ะวันนี้อากาศกลับมาร้อนแล้วจ้ะนะกลับมาร้อนวันนี้20องศาเดี๋ยวมันก็ลดมันจะมีแบบขึ้นลงๆอ่ะจ้ะมันจะไม่แบบร้อนตายตัวเนาะก็คือหนาวกลางวันร้อนอะไรประมาณนี้เหมือนเดิมอ่ะจ้ะเดี๋ยวพาดูมุมเดิมๆเพื่อนๆมุมเดิมๆโหระพาจอยเอาไว้ข้างบนนั้นน่ะทีเนี้ยมันร้อนน่ะเพื่อนๆนะมันกลางวันร้อนกลางคืนหนาวอ่ะมันก็เลยแบบเหี่ยวดูเหี่ยวเมื่อเช้าอันนี้ก็ได้ตัดไปคราวที่แล้วเนาะเขาก็เริ่มแตกยอดแตกกิ่งแตกยอดอีกแล้วจ้ะโอ้ไอ้แมงลักกับกะเพราเดี๋ยวจอยค่อยย้ายไปอยู่ตรงไหนที่เขาแบบไอ้นี่เพื่อนๆตอนนี้เดี๋ยวไว้อย่างนี้ก่อนเขือจอยก็ติดลูกแล้วจ้ะคือว่าติดลูกเลยแหละไม่ได้ติดดอกอย่างเดียวติดลูกเลยจ้ะจอยก็เอาดินเก่ามาคุมดินใหม่ไว้ปิดหน้าดินเพราะว่าดินชนิดที่ว่าจอยเอามาเปลี่ยนอ่ะเขาไอ้นี่จ้ะเขาแบบว่ามันแห้งไวอ่ะนะจอยก็ต้องหาดินที่แบบไม่ให้ความชื้นมันออกระเหยออกเร็วมาคุมเอาไว้จ้ะมาปิดเอาไว้เนาะอันนี้ก็มะเขือจ้ะกำลังติดลูกพริกก็กำลังติดดอกติดลูกหมดนั่นแหละจ้ะโหระพาย้ายมาไว้ข้างล่างพริกที่ว่าน้องเขาให้มาน้องใหม่เขาให้มาน้องคนไทยเขาให้มากำลังออกดอกกะเพราจ้ะอันนี้ก็กะเพราไม่ค่อยได้รดน้ำนะรดบ่อยๆไม่ได้กะเพราเนี่ยมันไม่ค่อยชอบน้ำวันนั้นมันเหลืองเนาะอันนี้กลับมาเริ่มเขียวแล้วจ้ะเหลืองเหลืองเขียวเขียวไงบอกไม่ถูกเพื่อนๆแต่ในนู้นโหระพาไม่ค่อยได้เรื่องจ้ะโหระพาไม่ค่อยได้เรื่องซุ้มผักสลัดก็เก็บกินได้เรื่อยๆจ้ะก็เก็บกินของจอได้เรื่อยๆจ้ะเด็ดไปกินเรื่อยๆนี่อันที่ปลูกใหม่ก็ไม่งามอากาศไม่ค่อยดีต้นหอมก็ไม่งามนี่ก็ดินที่จอยเอาไปปิดหน้ากระถางนะจ๊ะเราต้องหาอะไรคุมเพราะเดี๋ยวแมวมันจะมาขับถ่ายใส่นี่ก็มะเขือจ้ะเริ่มติดลูกแล้วจ้ะนะติดลูก
มะเขือแบบมะเขือตัวแหล่จ้ะมะเขือตัวแหล่มะเขือไข่ต่ออะไรเงี้ยจะติดลูกแล้วจ้ะเนี่ยเขาติดลูกแล้วเนี่ยอันนี้ติดแล้วนะอันนี้จะเป็นพันธุ์สีขาวเนี่ยจะเป็นพันธุ์สีขาวเพราะว่าถ้าพันธุ์ลูกสีเขียวจะดอกสีขาวจ้ะอันนี้ก็เริ่มติดลูกแต่ลูกคงจะเล็กอะเริ่มต้นเล็กๆแต่ว่าเขาติดลูกจ้ะบางต้นก็รอดบางต้นก็ไม่รอดอย่างที่จอยบอกอะจ้ะนะสภาพอากาศย่ำแย่แต่มันก็ยังพอให้จอยได้กินอะจ้ะไม่ถึงกับแบบไม่ได้กินเลยอะไรประมาณเนี้ยดอกไอ้นั่นก็เหมือนเดิมเดซี่ไอ้นี่ก็ดูสิสุกหรือยังอันนี้ยังไม่สุกสตรอเบอรี่จ้ะนี่ยังไม่สุกยังไม่สุกยังไม่สุกตอนใดสุกก็ไม่ค่อยทันตัวหอยทากอ่ะจ้ะในนี้ที่คุมเอาไว้ก็คือไอ้นี่จ้ะเพื่อนๆผักชีจ้ะจอยก็เอาดอกบานชื่นมาลงไว้ตรงนั้นละโรยยาฆ่าแมลงด้วยเนี่ยนี่ดอกบานชื่นจ้ะจอยปลูกไว้ตรงนี้ซึ่งก็เยอะเหลือเกินให้ดูในนี้แล้วค่อยไปดูสตรอเบอรี่ตรงนู้นกันในนี้ก็ติดลูกเหมือนกันจ้ะนะในนี้จะรู้สึกว่าต้นจะใบเขียวกว่าในอุโมงบ้านอุโมงนั้นจ้ะเพื่อนๆในนี้นะจะดูแบบโอเคกว่าจะดูโอเคกว่าตรงนั้นจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่เขาก็มีคือมะเขือตัวแหล่ได้กินจ้ะแต่มะเขือคางกบนี่ไม่รู้จะได้กินไหมกับมะเขือยาวอะแต่ว่ามันก็ต้องอีก 2-3 เดือนเพื่อนๆกว่าจะเข้าหน้าหนาวเนาะประมาณ3เดือน 3-4 เดือนนะจ๊ะคือมะเขือตอแหลเนี่ยออกลูกออกดอกหมดแล้วจะติดลูกแล้วแหละเนี่ยคือต้นเล็กๆแต่ว่าเขาติดจ้ะนะเขาติดดอกติดลูกเนี่ยก็เหมือนกันมะเขือตอแหลอันนี้มะเขือตอแหลพันธุ์สีขาวไอ้พันธุ์สีเขียวจ้ะนี่ถ้าดอกสีขาวจะพันธุ์สีเขียวอ่อนๆ อะถ้านี้จะเป็นสีขาวเป็นสีขาวแน่จ้ะเพราะว่าจอยซื้อพันธุ์สีขาวมาด้วยอันนี้ก็คงจะพันธุ์สีขาวจ้ะเนี่ยต้นเล็กๆเพื่อนๆแกนๆอย่างเงี้ยส่วนมะละจอยก็แกนจ้ะแกนกระแดงไม่เป็นไรเพื่อนๆค่อยๆทำไปไม่เป็นไรจ้ะเพื่อนๆเนาะก็ได้กินก็เท่าไหนก็เท่านั้นแหละพูดถึงอะจอยก็ไม่รู้จะทำยังไงละก็บำรุงดูแลใส่ใจขนาดนี้ละเขาไม่อยากให้เรากินปีนี้ก็ค่อยปีหน้าเนาะปีหน้าค่อยแบบไอ้นี่ใหม่ค่อยเพาะใหม่ค่อยทำใหม่ค่อยดูก่อนว่าอะไรมันแพงถ้ามันแพงก็คงจะไม่ได้ปลูกเยอะปลูกเยอะก็ลงทุนเยอะปลูกน้อยก็ไม่ต้องลงทุนเยอะเพื่อนๆฮะอธิบายวกไปวนมาไปดูไอ้นี่กันสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นี่เพื่อนๆก็แดงละเดี๋ยวให้ดูกล้องมันก็เนาะย้อนแสงนี่ไงสุกแล้วอันนึงก็เน่าแล้วนะนี่เน่าเลยเห็นไหมอันนี้สุกแล้วนี่เก็บเลยจ้ะนี่นู่นก็เริ่มสุกจ้ะเริ่มสุกเราก็จะเก็บไปเลยเพราะว่ามันก็อร่อยเหมือนกันประมาณเนี้ยถ้าไม่เก็บไปมันก็จะไอ้นี่จ้ะจะเน่าเขาเริ่มอย่างนี้เก็บไปได้เลยไม่ต้องรอให้ฉ่ำมากจอยไม่ได้เอาอะไรมาลองนะเพื่อนๆนะถ้ายิ่งลองตัวธาตุยิ่งเยอะจ้ะนุ่นก็อีกกลุ่มนึงลองตัวธาตุยิ่งมาซ่อนอยู่จ้ะแล้วเขาก็จะกินเนาะเขาก็จะกินผลไม้เราจ้ะเก็บไปเลยให้มันสุกที่บ้านเราเราต้องได้กินก่อนตัวธาตุตัวธาตุจะมากินก่อนเราไม่ได้มันไม่ได้ช่วยอะไรเรานะอันนี้กำลังสุกเหมือนกันเนี่ยจ้ะลูกเขาก็ประมาณนี้จ้ะเดี๋ยววางไว้บนนี้ก่อนเนี่ยวางก็เดี๋ยวจะล้าง
ไอ้พันธุ์นี้ก็อร่อยนะลูกเล็กๆเนี่ยพันธุ์นี้ก็อร่อยเหมือนกันเนี่ยไม่ได้มาวันสองวันนี่คือแบบลูกเริ่มโตหมดละเดี๋ยวก็ได้เก็บนะนู่นนะเริ่มโตยังไม่สุกนะมันยังอ่อนอยู่เพื่อนๆสุกมันก็อร่อยจ้ะนะมันก็มีเม็ดเล็กๆนะเม็ดเขานี่คล้ายๆเม็ดไอเนี่ยเพื่อนๆเม็ดมะเขือเทศอ่ะเขาไม่ใช่เม็ดใหญ่เหมือนมะยมนะเม็ดเหมือนมะเขือเทศอ่ะจ้ะเท่ากับมะเขือเทศอ่ะแต่ว่ามันจะมีหนอนนะเขาเรียกบุ้งขนเนาะบ้านเราเพื่อนๆจอยเกียดมากเลยดูดิเนี่ยบุ้งขนมาคลองถิ่นอยู่มันมากินใบจ้ะคันนะเนี่ยบุ้งขนอันเนี้ยควันลูกไปทางไหนบ้างก็ไม่รู้เดี๋ยวจ้ะเป็นพวงๆจิ้มพริกเกลือแซ่บคักแซ่บคักแล้วเขาบอกอร่อยจ้ะเพื่อนๆเปรี้ยวใครชอบผงเปรี้ยวเนี่ยโอ้สุดยอดจอยก็ชิมไปแล้วเนาะงวดนั้นอะคราวที่แล้วอะงวดนี้ไม่ขอชิมนะเพื่อนๆนะเข็ดฟันวันนี้ไม่ไหวจ้ะไม่อยากจะชิมไปทางนั้นแล้วปวดฟันไม่ได้ปวดฟันเข็ดฟันเพื่อนเสียวฟันอะตอนนั้นเขาก็มีอยู่ลูกสองลูกเพราะเขาตัดกิ่งออกไงเพื่อนๆเขาตัดกิ่งออกช้ากิ่งมันก็เลยแบบว่าติดลูกไม่ทันอะจ้ะนะเขาตัดช้าเกินเขามาตัดกิ่งช้าเกินไปต้นนี้ก็ลูกเล็กๆของเพื่อนจอยตรงมุมนั้นน่ะนะที่ว่าจอยไปหาเขาเมื่อรอบที่แล้วอะเพื่อนๆเอ้ยนกกินสักเกี้ยงเลยนกกินไอ้กู๊ดเบอร์รี่ก็เกี้ยงต้นเขามาคุมไม่ทันไงต้องคุมตะข่ายจะไม่คุมตะข่ายไม่ได้นกที่เนี้ยโหรอกินกันเป็นแถวอะคือเราอะยังไม่มีโอกาสได้กินอะมันกินก่อนมันเพราะมันอยู่ที่นี่ตลอดเวลาไงร้อนเริ่มร้อนแล้วจ้ะจอยก็มารดน้ำไม่ได้ทำอะไรเยอะหรอกแต่รถแค่รถน้ำแล้วก็กลับบ้านเฮลิคอปเตอร์ก็บินบ่อยมากเลยไม่มีอะไรกันจะโอเคไงเพื่อนๆจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย